ไปดูความคืบหน้ากรณีมีผู้หญิงคนหนึ่งที่เกิดอาการคลุ้มคลั่งหลังจากที่ขี่มอเตอร์ไซค์ล้มที่บุรีรัมย์นะครับแต่ว่าพอชาวบ้านไปช่วยผู้ใหญ่บ้านไปช่วยกู้ภัยไปช่วยเห็นใครที่พูดดีด้วยและเป็นผู้ชายเป็นไม่ได้ครับวิ่งเข้าใส่วิ่งเข้ากอดแบบนี้ครับนี่ฮะคือชาวบ้านก็งงแล้วก็หัวจะปวดเหมือนกันว่าฉันจะช่วยดีฉันจะขำก่อนหรือฉันจะสงสารหรือจะยังไงดีนั่นน่ะสิคือทำไมผู้หญิงคนนี้พอประสบอุบัติเหตุปุ๊บกลายเป็นแบบนี้เนี่ยทำท่าแบบจะวิ่งพุ่งใส่เลยคือเห็นใครเป็นผู้ชายไม่ได้อะเป้าหมายคือผู้ชายหลักๆเลยแหละเนี่ยใครพูดดีด้วยมาหาแม่มาให้แม่กอดหน่อยดูสิดูท่าทางเธอฮะเฮ้ยมีเต้นมีเต้นนี่ตำรวจนะแต่ตำรวจก็ใจดีสู้เสือนะเนี่ยคือต้องจับแหละจับไปก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอนะพาไปสงบสติอารมณ์ก่อนนะฮะผู้หญิงคนนี้เนี่ยอายุประมาณ40ปีครับวิ่งไล่กอดชาวบ้านริมถนนที่นางรองบุรีรัมย์ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับคือเธอเนี่ยเหมือนอารมณ์แปรปรวนตอนแรกเหม่อลอยพูดจาไม่รู้เรื่องแต่พอผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านที่เป็นผู้ชายเข้าไปเกลี้ยกล่อมเข้าไปพูดคุยเธอก็ขอกอดขอมีอะไรด้วยไปทั่วเลยนะครับแม้กระทั่งกู้ภัยมาก็โดนวิ่งไล่กอดใช้เวลานานกว่า1ชั่วโมงนะครับกว่าหญิงรายนี้จะยอมขึ้นรถกู้ภัยรถกู้ภัยพีคขึ้นไปอีกฮะไปเรียกที่โรงที่รักฉันผิดอะไรพี่กู้ภัยก็เล่นตามด้วยลองดูฮะทำไมอ่ะได้ยินไหมฉันผิดเหรออยู่เฉยๆถ้า FC ผมอย่าฉันไม่ยอมอย่าทำร้ายผมไม่เอาอย่าทำร้ายผมอย่าทำร้ายผมไม่เอาอย่าทำร้ายผมไม่เอาพูดได้ไหมวะอย่าทำร้ายผมอย่าทำร้ายผมไม่ยอมผมเป็นเจ้าหน้าที่อย่าทำร้ายผมกูจะทำผมมาช่วยคุณกูรักมึงแค่ไหนรักมึงใหญ่ขนาดเนี้ยรักผมก็อย่าทำร้ายผมสินี่โอ้โหพี่กู้ภัยบอกรักผมก็อย่าทำร้ายผมสิตุบ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 หยุมหัวเลยอ่ะตอนแรกเหมือนคุยกันดีๆนะ เป็นฉากโรแมนติกที่รักทำไมฉันผิดเหรอเอาใจเย็นๆสักพักหนึ่งเอาแล้วครับตุบตับตุบตับเลยคืออารมณ์เธอสวิงไปมามากๆครับนี่ฮะแล้วบอกเป็น FC พี่กู้ภัยคนนี้นะเหรอพี่กู้ภัยชื่อพี่ดุ๊กนะเป็น FC ก็เลยมาบอกรักกันแบบนี้สุดท้ายฮะตำรวจมาช่วยกันพาเธอเนี่ยไปโรงพยาบาลคุณผู้ชมครับปรากฏพี่กู้ภัยที่เข้าช่วยเหลือเนี่ยได้รับบาดเจ็บนะฮะโดนตีด้วยกำปั้นนะตอนที่อยู่บนรถนี่แหละขณะที่นางสมบัติครับหนึ่งในชาวบ้านที่มาช่วยเหลือผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าคือตอนเกิดเหตุรู้ข่าวว่ามอเตอร์ไซค์ล้มอันนี้พี่กู้ภัยตาเจ็บเลยนะฮะพอเห็นว่ามอเตอร์ไซค์ล้มโชคดีเหลือเกินที่มันไม่ตกลงไปในสระน้ำที่ลึกนะฮะปรากฏพอช่วยขึ้นมาได้ผู้หญิงคนนี้เห็นผู้ชายวิ่งใส่ตลอดเธอก็ถามว่าเป็นอะไรเกิดอะไรใจเย็นๆปรากฏบอกว่าเธอต้องการความรักตอนนั้นชาวบ้านทุกคนก็อ่ะงั้นหาทางช่วยเหลือยังไงดีเพราะว่าถ้าปล่อยไปอีกก็อาจจะประสบอุบัติเหตุหรือถ้าไปเจอคนไม่ดีล่ะครับก็อาจจะถูกทำไม่ดีไม่ร้ายครับมันจะกอดเด็กเด็กก็ตื่นวิ่งหนีเนี่ยคนนี้ฉันชอบแม่เข้าใจไหมแม่เข้าใจหนูต้องการความรักหนูต้องการความอบอุ่นเขาว่าอย่างนั้นเราก็เลยไปกอดเขาไปกอดเขาแม่ก็ต้องการความอบอุ่นเหมือนกันไปน้องไปบ้านน้องบ้านอยู่ไหนอยู่แถวนี้แหละอยู่แถวนี้แหละเบอร์ไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะล่าสุดมีอัปเดตมานะครับว่าติดต่อญาติของผู้ก่อเหตุได้แล้วนะครับก็พบว่าเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงพอสมควรในพื้นที่นางรองญาติก็มาดูแลผู้หญิงคนนี้ที่โรงพยาบาลเรียบร้อยนะฮะจริงๆแล้วมันมีโรคด้วยนะโรคลักษณะนี้เขาชื่อโรคว่านิมโฟเมเนียคือเป็นโรคที่อาจจะต้องการผู้ชายหรือต้องการอะไรเป็นพิเศษอะไรประมาณนี้นะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องรักษาให้หายดีจะได้ไม่เป็นอะไรมากไปกว่านี้ครับ